งน้องหมามาอ้อนซื้อไก่ให้กินดีมาเอาดิซื้อไก่ไปให้หมาตัวนั้นและหมาตัวนั้นซื้อมาให้ทำไมอ่ะอยากอ้อนเฉยๆไม่ได้อยากกินซะหน่อย แย่โซเชียลสนุกจังโว้ยตัวจะแตกแล้วสวัสดีครับผมและตอนนี้คุณอยู่กับปลื้มครับผมและแน่นอนครับนี่คือรายการโซเชียลสนุกจังจังโว้ยเนาะโอเคผมรายการจะมาอัปเดตเทรนนิ่งและไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับว่าวันนี้มีอะไรมันๆจริงๆนะครับผมและวันนี้ครับมีอะไรมันๆจริงๆเยอะแยะเลยครับผมเริ่มจากอันนี้เลยครับผมกับคุณเสื้อบุญอ๋อเป็นเหมือนรูปคู่รักครับผมฮะแคปชั่นบอกว่า Us on the beach watching the sunset เราสองบนชายหาดนั่งมองพระอาทิตย์ตกโรแมนติกมีรูปด้วยครับผมอิงแอบโรแมนติกคนแชร์หมื่นกว่าเลยครับผมอ่ะโอ้โหอะไรมันจะซึมซับความโรแมนติกกันขนาดนี้มีอีกรูปนึงครับผมไหนโบเอโบมาบอกว่านายมีอะไรกินเปล่าหิวพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเอาอะไรกินหน่อยอิ๋วอันต่อไปดีกว่าครับจอยเพคผัวเมียเป็นเหมือนผัวเมียแบบว่าแชร์ค่าห้องกันนะผมอะมาดูซิค่าห้องที่ตัวเองให้เขาจองทั้งหมด 2,080 นะออกคนละครึ่งตามที่ตัวเองบอกแล้วกันเนาะโอเคก็หนึ่งโอนมา80ทำไมแค่80อะเขาออก2ตัวท้ายให้ได้เหรอวะออก2ตัวท้ายให้พูดเป็นหวยเลยฮะไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวเขาออกเศษให้ถือว่าแคปชั่นผัวนี่แบบว่าตอนนี้ยังงงอยู่เลยเป็นกูก็ว่างงโอ้ยต่อไปจะเพลียร์ไลฟ์เกมเมอร์อ๋อเป็นเกี่ยวกับโซโลจากวันพีซครับผมฮะแคปชั่นบอกว่าโซโลกับวิชารับใหม่ซีดาบว้าวเฮ้ยอันนี้อาจจะสปอยวิชาใหม่ของโซโลครับผมฮะถ้าเกิดใครกลัวสปอยระวังนะครับผมฮะไหนดูซิโทษนะครับเองหนีไว้ตรงนั้นนะครับผมอะเองจะเอาไปฟันคนอื่นยังไงครับอารมณ์แบบว่าเดิมทีไอ้สามดาบนี่คือฟันด้านหน้าไงแล้วก็ไอ้อันนี้คือแบบเอาไว้ป้องกันด้านหลังไงเนี่ยเหรอปะวิชาสี่ดาบป้องกันสี่คิดพูดไม่ได้โอ้ยเอาต่อไปจากกลุ่มเที่ยวกลางเต้นเป็นเกี่ยวกับนัดเดทกับสาวครับผมอะสาวตั้งแคปชั่นว่านัดเดทครั้งแรกดูมันพากูมาสิตอนนี้เลิกกับมันเรียบร้อยแล้วค่ะทำไมอ่ะเขาพาคุณไปไหนกินข้าวไม่อร่อยอ่ะหรือไงทำไมเลิกอ่ะเดทครั้งแรกโอ้โหปวดดูหน้าสาวคุณแบบว่าโอ้ยฉันนึกว่าแกจะพาฉันไปกินอะไรอร่อยอร่อยแกพาฉันมาลุยคนผู้ชายอาจจะฟีลแบบว่าผมต้องการเทสเขาครับว่าเมื่อผมพามาลำบากเขายังจะอยู่กับผมไหมคำตอบของผู้หญิงคือสเตตัสเรียบร้อยครับผมฮะอ๋อไม่อ่ะโอ้แฮต่อไปจาเพนวิเวซ่าอ๋อเป็นข่าวจากวงการ YouTube ครับผมเกี่ยวกับยอดวิวของคลิปที่สูงที่สุดในโลกครับผมอ่ะนี่ฮะไหนอะไรดูซิโคตรเร็วเบบี้ชาร์กกลายเป็นวิดีโอที่มียอดวิวสูงที่สุดบน YouTube แทนที่เดสปาซิโตโอ้โหท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมเคยคิดเล่นๆมันเป็นจริงแล้วครับผมเคยคิดเล่นๆเอาไว้ว่าเบบี้ชัมติดหูขนาดนี้แล้วก็แบบเด็กๆหรือคนอื่นเปิดฟังกันบ่อยขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นวิดีโอที่มียอดวิวสูงที่สุดก็ได้นะมันเป็นจริงแล้วครับผมอ่ะเพราะมันกลายเป็นคลิปที่ยอดวิวสูงที่สุดในโลกไปเรียบร้อยครับผมอ่ะโอ้โหไหนดูดิตอนนี้เบบี้ชาร์กยอดวิวเท่าไหร่ฮะของผมเข้าไปดูแหละตอนนี้นะครับผมเพลงเบบี้ชาร์กนะครับผมอ่ะมียอดวิวสูงถึง 7,114 ล้านวิวครับโอ้ my god ไม่น่าเชื่อเลยครับผมโอเคพูดถึงขนาดนี้แล้วเอาสักหน่อยแล้วกันนะ baby ชักจุดจูด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 ู baby ชักจุดจูด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 ูผมเคยทำแอนิเมชันพาโรดี้ของมันด้วยนะหนึ่งปึ้งตรงนี้นะครับผมว่าเกี่ยวกับอุ๋งครับแมวน้ำไปกดดูกันได้โอเคไปต่อไปดีกว่าครับจากคุณเอรอนเคเขาบอกว่าถ้าคุณกำลังเหนื่อยจากเรื่องแย่ๆบนโลกนี้เอาไปเลยบีเวอร์ที่กำลังขนขนมทำไมอ่ะมันจะทำให้รู้สึกดีขนาดนั้นเลยอ่ะไหนดูสิบีเวอร์เองเอาไปเยอะมากโอ้ยกินยันวันพรุ่งนี้เลยลูกเอ้ยเดินด้วยสองเท้าหลังด้วยนะโอ้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 เดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นนึกว่าตัวเองเป็นหนูแฮมสเตอร์เก็บในกระพุ้งแก้มไม่ได้ครับต้องฆ่าไปเยอะๆเอาหล่นหล่นเอาเก็บปั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 บโอ้ยหล่นอีกแล้วหล่นอีกแล้วเก็บ
จริงๆด้วยครับผมใครกำลังรู้สึกแย่รู้สึกเหนื่อยนะครับผมมาดูตัวบีเวอร์ตัวนี้เก็บแครอทกันครับต่อไปครับจอมเพนครับคริสอ๋อเป็นรูปน้องแมวกำลังคอเคลียร์กันครับแล้วก็เจ้านายทำงานไปด้วยโอ้น่ารักครับผมมาเลียกันไปเลียกันมานะครับแล้วก็รูปต่อมาครับน้องหยอกล้อกันน่ารักครับผมมาแต่เหมือนเท้าเริ่มทำลายงานเจ้านายแล้วครับเริ่มทำลายงานแล้วครับผมมาต่อมาครับผมมาอันนี้เริ่มไม่ใช่หยอกล้อแล้วครับอันนี้เริ่มตีกันครับผมมาดูนายตัวนี้ได้ครับเสียงเริ่มมาแล้วแล้วก็ต่อมาครับผมไม่เล่นกันแล้วเจ้านายต้องมาแยกครับหยุดก่อนกูจะทำงานอันต่อไปดีกว่าครับจาเพนโอเวอร์รีวิวอ๋อเกี่ยววันพีชครับผมฮะเป็นรูปแบบคุมสลับหมวกฟังครับเย้โอเคยังไงต่อแคปชั่นที่บอกว่าถ้าลูฟี่ได้เป็นราชาโจรสลัดกลุ่มหมวกฟังคงได้เวลาแยกย้ายกันแต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดหากทุกคนต้องแก่ตายในอนาคตบลูคงจะต้องมีชีวิตอยู่เงาๆคนเดียวเพราะพลังผลปีศาจของเขาทำให้เขาถอดวิญญาณกลับเข้าร่างตัวเองได้โอ้จริงด้วยโอ้รูปนี้เศร้าจังเลยฮะตายแล้วจริงๆบลูนี่เข้าข่ายอิโมชั่นเลยนะเป็นอมตะนะครับผมมาแต่คนอื่นไม่ใช่ครับยังไม่รู้นี่มันเศร้าจังเลยโอ้แต่มีคนบอกครับว่าถ้าตอนจบไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะเป็นแบบนี้ครับผมเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่ฝันของอุซบ ถ้าจบอย่างนั้นนะผมว่ามีคนไล่เผาวันพีซที่เก็บสะสมเอาไว้ครับ โอ้ยไอ้ต่อไปจาเบนกูว่าแล้วมันต้องฮาขนาดไหนบอกผมทีเอาอาหารไปให้แมวจอนน้องยิ้มให้ด้วยสงสัยดีใจอยากให้เราไปรู้หัวเล่นว้าใจดีจังน้องดีใจไหนนั่นไม่ใกล้เคียงกับหน้าน้องดีใจครับหน้าน้องอันนี้น่าจะประมาณว่าให้อาหารเสร็จแล้วก็ใส่หัวไปชอบคอมเมนต์ฮะตรงนี้รู้ไปคิดว่านิ้วน่าจะขาดมาต่อไปจาเพนซันเจนแคปชั่นปวดใจปวดใจทำไมว่ามาไม่เกี่ยวกับคนสองคนคุยกันนะหนึ่งน้องหมามาอ้อนซื้อไก่ให้กินดีมาเอาดิซื้อไก่ไปให้หมาตัวนั้นและหมาตัวนั้นซื้อมาให้ทำไมอ่ะอยากอ้อนเฉยๆไม่ได้อยากกินซะหน่อย หมาบอกดูหุ่นกูด้วยหุ่นขนาดนี้มึงคิดว่ากูอยากกินเหรอมึงยัดจนมาถึงคอหอยแล้วกูยัดไม่ไหวแล้วชอบคอมเมนต์ครับดูลักษณะแล้วน่าจะแดกคนเดินเข้าเซเว่นมากกว่าชอบคอมเมนต์อีกอันครับสภาพหมาที่อยากแดกโอ้ยเอาต่อไปจาเพดอินแฮร์รี่พอตเตอร์เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับว่าคนอื่นเห็นกับแฮกริดเห็นอ๋อแฮกริดครับผมอะอยากใจดีรักสัตว์ไหนคนอื่นเห็นแฮกริดเห็นมังงูคนอื่นเห็นแฮกริดเห็นตุ้ยคนอื่นเห็นแฮกริดเห็นคนอื่นเห็นแฮกริดเห็นไอ้ลูกคอมเมนต์ของรูปนี้ครับรอนบีไลท์คนอื่นเห็นแฮกริดเห็นโอเควันนี้อัปเดตกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตทุกคนที่ส่งเข้ามานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณอันเลยนะถ้าใครอยากส่งแฟนอาร์ตเข้ามาอีกนะครับผมง่ายๆครับแค่ไปกดติดตามผมที่ Instagram brain_official นะครับพร้อมกับติดแฮชแท็ก brain fan art ฮะเพราะนั้นเองครับผมเราก็จะบอกกันในรายการอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใน Instagram ของผมนะครับผมยังมีการแจก Brain Real Soul อยู่นะครับผมมาแจกกัน10รางวัลประกาศผลทุกวันจันทร์นะครับผมไปกดติดตามผมก็ได้เลยที่ Instagram ผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ Real Soul Membership ทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วตัวนี้ครับผมมีตอนอื่นจากรายการโซเชียลสนุกจังโว้ยอยู่ครับผมไปกดดูกันได้เลยนะครับส่วนของโคนตรงกลางนี่คือกด Subscribe นะฮะฝากกดให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมว่าคุณจะได้ไม่พลาดเทรนดิ้งหรือข่าวสารไวรัลต่างๆนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคงั้นเป็นผมกับตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบาย